สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเคียวนะคะเซลล์โครงการคอนโดเดอะเลวินรามคำแหงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเคียวก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับ6จุดค่ะที่จะเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะที่เชื้อนั้นจะอยู่ได้นานเลยนะคะเรามาอัปเดตกันค่ะว่ามีจุดไหนบ้าง นะคะอันแรกเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะก็พวกโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะคะที่มีผิวเรียบนะคะตรงนี้เชื้อค่ะจะอยู่ได้นะคะ 1-2 วันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะคะฉีดเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าจะฉีดสเปรย์ก็ได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่จุดที่2ค่ะนั่นก็คือพวกนี้เลยค่ะกระดาษทิชชู่นะคะที่เราใช้แล้วนะคะยังไงก็อาจจะมีละอองฝอยนะคะเสมหะต่างๆตัวนี้ถ้าอาจจะทำให้มีตัวของเชื้อโรคนะคะยังไงใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งทันทีเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าทิชชู่ค่ะจะมีเชื้อสะสมนะคะตัวนี้อยู่ได้ถึง8-12ชั่วโมงด้วยกันนะคะถือว่าประมาณครึ่งวันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับใครใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมทิ้งกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีค่ะอีกที่นึงก็คือนั่นก็คือเป็นตัวของลูกบิดประตูนะคะตรงนี้ตามห้องต่างๆหรือว่าเวลาเราไปทำงานสำนักงานออฟฟิศอะไรต่างๆค่ะเพราะว่าลูกบิดประตูนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่หลายๆคนจะต้องสัมผัสกันอยู่แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เชื้อจะอยู่ได้ 7-8 ชั่วโมงด้วยกันนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะจับแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หรือจะใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยเซฟเชื้อโรคได้นั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยค่ะสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดนะคะนั่นก็คือธนบัตรนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่เนื้อตัวนี้ค่ะมันจะสะสมเก็บเชื้อได้นะคะถึง5วันด้วยกันนะคะถือว่านานเลยนะคะ5วันตัวนี้เพราะถ้ามีเชื้ออยู่ในแบงค์เนี่ยก็เขาเรียกแหละมันอาจจะแพร่ต่อไปได้นะคะใครที่สัมผัสแบงค์ต่างๆนะคะรับจากคนแปลกหน้าหรือว่ารับจากพ่อค้าแม่ค้ามาก็ยังไงก็อย่าลืมล้างสเปรย์แอลกอฮอล์กันด้วยนะคะฝากกันไว้แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องติดตัวตลอดเวลาเลยก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าที่หูจะต้องพูดคุยนะคะมีในเรื่องของอาจจะมีละอองฝอยนะคะติดอยู่ที่โทรศัพท์นะคะก็อาจจะแพร่เชื้อได้ค่ะตัวนี้อยู่ได้ถึง4วันด้วยกันนะคะสำหรับตัวของโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่อีก1จุดนะคะที่อยากจะฝากกันไว้ค่ะนั่นก็คือพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่ต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของพื้นนะคะถนนหรือว่าตัวของพื้นห้องของเราค่ะเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะนะคะอยู่ได้1เดือนเลยนะคะเพราะว่าเชื้อตัวเนี้ยเหมือนกับถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่พื้นต่ำอุณหภูมิต่ำนะคะตัวนี้ในพื้นในห้องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะที่มีอุณหภูมิต่ำๆแล้วก็4องศาเนี่ยมันอยู่ได้ถึง1เดือนเลยนะคะใครที่บอกว่าเอ้ยชอบเปิดแอร์เย็นๆในตู้เย็นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบเอ้ยระแวงตรงนี้อยู่หรือว่าระวังตรงนี้อยู่ก็อยากจะให้ทุกคนค่ะติดแอลกอฮอล์กันไว้นะคะทุกคนเลยล้างบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟป้องกันตัวเองได้นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะแล้วก็ออกจากบ้านนะคะอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในที่ทำงานค่ะก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะอันนี้ใส่แมสกันตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วที่สำนักงานขายโครงการคอนโดเดอะลิฟวินของเรานะคะก็จะใส่แมสกันตลอดเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยเซฟนะคะตัวนี้เรื่องของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งที่เราคาดไม่คิดไม่ถึงนั่นเองค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะยังไงก็เซฟกันไว้นะคะสำหรับตัวนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยละกันนะคะถ้าใครที่มีนะคะไอเดียดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆนะคะหรือจะเป็นเคล็ดลับต่างๆนะคะที่มีประโยชน์นะคะก็สามารถแชร์กันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการป้องกันนะคะกับเชื้อโควิด-19 นะคะ6จุดที่จะทำให้เกิดเชื้อได้นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ